สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรวันนี้ Nation เปิดบ้านต้อนรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยกทัพกันมาทั้งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารยกชุดและบรรดาผู้สมัครส.ส.ในกทม.ครับมาพูดคุยกันถึงนโยบายและมาตอบคำถามว่าทำไมต้องเลือกประชาธิปัตย์ครับแน่นอนทำไมต้องเลือกประชาธิปัตย์ทำไมคนกทม.ต้องให้เสียงกับประชาธิปัตย์หลังจากเลือกตั้งเมื่อครั้งปี62นั้นต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถือว่าต่ำสุดแล้วครับไม่น่าจะต่ำมากกว่านี้แล้วเพราะได้สูงไปแล้วเพราะฉะนั้นไปดูท่าทีของผู้บริหารหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่ากทม.ครั้งหน้าเขามีความมั่นใจแค่ไหนและแนวนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการเลือกตั้งภาพใหญ่จะได้เสียงจำนวนเท่าไหร่ครับวันนี้เราอยู่กับพรรคที่เวลาผมพูดว่าเนี่ยพรรคที่เก่าแก่เนี่ยจะถูกท่านหัวหน้าจุรินทร์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพรรคที่ยั่งยืนที่สุดถูกต้องครับ77ปีเป็นสถาบันการเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งช่วงที่แบบสูงสุดช่วงต่ำสุดของการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติมาถึงการเลือกตั้งปีนี้เอาเฉพาะกทม.ก่อนปี62เนี่ยถือว่าต่ำสุดต่ำสุดหรือยังก็คงต้องต่ำเพราะว่าไม่ได้ผู้แทนเลยแต่เที่ยวหน้าไม่ศูนย์แล้วครับไม่มีทางที่จะเท่าเดิมเท่าเดิมไหมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนครับความมั่นใจเฉพาะกทม.ก่อนมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะบอกมั่นใจครับมั่นใจจากสิ่งที่เราทำความผูกพันตลอด4ปีหลังการเลือกตั้งของผู้สมัครของเราทุกคนรวมทั้งกิจกรรมของพรรคในช่วงโควิดการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นผู้ว่ากทม.แม้ไม่ได้ที่1แต่มาที่2นะครับสก.จากที่เราได้ส.ส. 0คนเที่ยวนี้สก.ได้9ได้ที่2 7เพราะฉะนั้นเสียงตอบรับทั้งหมดเนี่ยผมมั่นใจว่าดีขึ้นพี่น้องชาวกทม.พร้อมให้โอกาสประชาธิปัตย์มากขึ้นเห็นสัญญาณตั้งแต่เลือกสก.แล้วใช่ไหมด้วยครับกรุงเทพมหานครผมคิดว่าคราวนี้แตกต่างจากปี62ครับนะครับปี62เนี่ยเป็นการแข่งขันกันระหว่าง2ขั้วทางการเมืองแต่ขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของขั้วการเมืองเป็นถึงแม้จะมีคนพยายามทำให้มันเป็นขั้วการเมืองแต่ในความเป็นจริงมันมีพรรคการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่มีเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองไหนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตมาถึงตอนนี้เลือกตั้งปีทั่วไปปี66บรรยากาศของพรรคประชาธิปัตย์ที่ดร.เอลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นครับครับพี่วีดีขึ้นครับแล้วก็ความต่อเนื่องจากสนามกทม.ซึ่งพี่วีรู้ไหมครับไม่กี่พรรคนะครับส่งผู้ว่ากทม.และส่งสก.พร้อมกันเพราะงั้นความต่อเนื่องตรงนี้ทำให้เราได้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งและวันนี้พรรคก็พร้อมคนก็พร้อมและนโยบายบอกได้เลยครับประชาธิปัตย์กทม.ครั้งนี้นโยบายถือว่าสุดยอดจริงๆถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนเลือกไปและเข้าไปทำงานสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะขับเคลื่อนให้เห็นใน4ปี4อย่างมีอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งพรรคการเมืองที่มีกรอบยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นนายก คือเราจะขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติสร้างเงินทำไมต้องสร้างเงินครับประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดสร้างเงินด้วยการแจกเงินแต่คิดสร้างเงินให้ทั้งคนไทยและสร้างเงินให้ประเทศไทยสร้างเงินให้ประเทศไทยด้วยการนำเงินเข้าประเทศผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ประชาธิปัตย์ยืนยันว่าทำได้จริงสองสร้างคนครับทำไมต้องสร้างคนเพราะเราต้องทำให้คนของเรามีระบบการศึกษาที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ up skill re skill และสร้าง new skill ขึ้นมานอกจากนั้นนำไปสู่การสร้างชาติชาติที่มีณปัจจุบันต้องสร้างเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงและเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่ขัดแย้ง2ขั้ว3ขั้วอยู่อย่างที่เป็นอยู่นโยบายการสร้างคนและสร้างเงินวันนี้มีทีมนโยบายนี่นวัตกรรมก็มีประเทศนี้จากวันนี้ต้องโตด้วยความเก่งความเก่งไม่ใช่โตเพราะพึ่งพาครับจะเก่งได้คนต้องเก่งการศึกษาต้องเก่ง
การศึกษาต้องทันสมัยและเราต้องลงทุนในเรื่องงานวิจัยพัฒนาครับประเทศไทยลงทุนเรื่องนี้น้อยมากตัวนี้ไม่ถึง 1% ของ GDP ประเทศที่เขาล้ำหน้าเนี่ยเขาลงทุน 3% ของรายได้ทั้งประเทศนะฮะของเรามีเป้าหมายจะต้องให้ได้ 3% ภายใน4ปีคือศึกษาฟรีถึงปริญญาตรีแบ่งเป็น2เฟสนะคะเฟสแรกก็คือเฉพาะในสาขาที่ตลาดต้องการแล้วหลังจากนั้นก็คือจะขยายให้ครบทุกสาขาค่ะซึ่งเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพราะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการศึกษาคือขั้นบันไดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาจากไม่ว่าเขาจะมีความเหลื่อมล้ำในการเกิดมาอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นขั้นบันไดสำคัญค่ะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถไต่ลำดับทางสังคมสร้างโอกาสสร้างเงินสร้างต่างๆให้กับตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะครับๆเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดไม่ว่าจะมีได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเราก็มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับพี่น้องประชาชนเสมอมาครับเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ท่านจุรินทร์เลือกพรรคประชาธิปัตย์ได้พรรคประชาธิปัตย์ของประชาชนเป็นครอบเป็นพรรคของประชาชนเลือกประชาธิปัตย์ได้นโยบายที่จับต้องได้ทำได้ไวทำได้จริงไม่ทำลายชาติไม่ได้แจกแล้วจบเป็นนโยบายที่แจกที่จ่ายเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประเทศชาติอยู่รอดรถติดมโหฬารนะครับในเขตพระโขนงบางนานะครับอภิรักษ์ก็ทำรถ BTS นะครับรับแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดคนแสนสามหมื่นคนนะครับเรื่องคอนเทสที่รถวิ่งข้ามไม่ได้เป็นไป2เดือนเดือดร้อนแสนสาหัสนั่นครับฝีมือผมมันไปทำให้7วันนี้ใช้ได้เลยแน่นอนครับครั้งนี้ประชาธิปัตย์เหมือนทางพรรคผู้นำพรรคเองก็มีเป้าหมายเป้าหมายตัวเลขว่าต้องทำให้เกิน52หรือว่าตั้งเป้าเท่าไหร่มาแล้วแต่คนส่วนใหญ่คนกองเชียร์ประชาธิปัตย์อยากเห็นมากกว่า52กดดันตัวเลขนี้มั้ยสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าทำได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทำด้วยมือเราครับทำด้วยมือประชาชนสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มาที่เราพยายามพิสูจน์4ปีเต็มถึงตอนนี้ประเมินสักเท่าไหร่ได้นิพนธ์บอกว่าไม่ต่ำกว่า80บวกใครที่ปรามาสประชาธิปัตย์ว่าสลบสไลด์นะดูดีๆนะตัวเลขประเมินเท่าไหร่80นะกังวลกดดันหรือว่ากลัวลุงตู่ไหมเราลงสนามแล้วเราคงไม่กลัวใครครับแต่ก็ไม่ไปปรามาสใครเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่บอกว่าเราจะไม่เอาใครเรากลัวใครเราจะทำยังไงกับใครแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราขอให้ประชาชนช่วยพิจารณาเราแล้วถ้าร่วมรัฐบาลจะจับมือกับก้าวไกลได้ไหมจะจับมือกับเพื่อไทยได้หรือเปล่าจะจับมือกับลุงตู่ได้ไหมผมคิดว่าถ้าเราให้เกียรติประชาชนเราต้องให้ประชาชนตอบก่อนต้องเลือกตั้งก่อนให้ประชาชนหย่อนบัตรเสียก่อนให้เขาตอบเสียก่อนข้อให้พรรคคุณเท่าไหร่ใครมีกี่เสียงยังไงเขาอยากให้ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เชื่อมั่นในวิถีประชาธิปไตยประชาธิปัตย์เนี่ยมีดียังไงประชาชนถึงต้องเลือกประชาธิปัตย์รอบนี้ก็ทั้งคนทั้งพรรคครับนะครับทั้งผู้สมัครของเราที่เราคัดมาอย่างมีคุณภาพแล้วทั้งในความเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาธิปัตย์ที่ทุกนโยบายตกผลึกแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วเราคิดเราพูดจากความจริงที่ทำและพร้อมที่จะเดินหน้าทำต่อไปถ้าพี่น้องประชาชนให้โอกาสนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของประชาธิปัตย์พร้อมกับจุดแข็งสำคัญอีกการหนึ่งก็คือว่าเรามีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศนอกจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ผมอยากขอถือโอกาสนี้ได้โปรดให้โอกาสประชาธิปัตย์ได้มาขับเคลื่อนประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยขออนุญาตตรงนี้เชิญชวนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่แน่นเหนียวอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ขอให้มั่นคงกับพรรคต่อไปช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์สำหรับบางท่านที่เข้ามาพบผมและบอกว่าขอโทษคราวที่แล้วไม่ได้เลือกคราวหน้าจะช่วยเลือกขอให้ช่วยกันบอกพวกเราต่อๆกันไปทุกคนให้ประชาธิปัตย์ทุกคนกลับบ้านเรามาช่วยกันจับมือกับประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อพวกเราแต่เพื่อพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอเสียงอำลาแฟนๆ Nation Insight หน่อยสิครับเชียร์ได้ครับ
เป็นไงครับฟังความเห็นความรู้สึกและนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือกแล้วคิดอย่างไรใครที่คิดว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์คงลดต่ำลงก็ต้องพิจารณาใหม่และใครที่คิดว่าประชาธิปัตย์สามารถที่จะตอบโจทย์ได้14พฤษภาครับแน่นอนครับคู่แข่งที่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลแต่เป็น2ปอเป็น2ลุงเนื่องจากมีฐานเสียงเดียวกันเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูวิบากกรรมของ2ปอครับ Nation Insight ยังทำหน้าที่สังเคราะห์จากตัวเลขการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อทำโพลเนชั่นและโฟกัสลงไปที่2ปอซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนความนิยมทั้งในส่วนของพรรคทั้งในส่วนของเขตยังต้องทำงานหนักถ้าหากว่าจะก้าวเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศครับต้องบอกว่าทั้ง2ปอทั้ง2ลุงในการเลือกตั้งครั้งนี้เหนื่อยมากถ้าเทียบปี62ครั้งนี้เหนื่อยมากเพราะว่าตอนนี้น่ะดาวพฤหัสเนี่ย มันย้ายเข้ามาราศีเมษ ย้ายทับดาวพฤหัสเนี่ยพี่วีดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวธรรมดานะเป็นดาวของปราชญ์ของปรัชญาของคนที่มีความคิดเห็นที่ดีย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษการย้ายเข้ามานี่มันปะทะแรงอีกตัวนึงก็คือดาวราหูมันประทับอยู่ที่ราศีเมษดาวพฤหัสถือเป็นดาวใหญ่กำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่19เมษายนใช่เป็นดาวของความโชคดีเป็นดาวของสิ่งที่มีความคิดเมตตากรุณาเป็นราชาของช่วงราศีเมษและเขาบอกใครอยากเดินทางไกลเหรอต้องมาบูชานี้เหรอวันนี้เหรอปัญหาของมันนะนี่วันสองวันนี้จะเกิดสุริยคราสนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายดาวมาตั้งแต่คืนวันพฤหัสครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนย้ายดาวเขาบอกว่าหลังจากนี้มันจะมีปัญหาอยู่สองเรื่องพี่ครับหนึ่งหลังเลือกตั้งไปแล้วนะทรงราศีเนี่ยจะเกิดความแตกแยกทางความคิดอย่างมากมายครับเห็นหลายหมอพูดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาถึงแตกแยกแต่เคลื่อนไปสิ่งใหม่อะไรก็มีใช่ไม่รู้แม้ว่าราชาเลิกก็จะดีราชาแห่งเลิกราศีเมษดีแต่ว่าหลังจากนั้นปะทะทางความคิดระหว่างปราชญ์นักคิดและคนที่มีองค์ความรู้กับคนที่มีแนวคิดอีกแบบนึงสุดตรงเนี่ยจะเกิดปะทะกันอันนี้เลิกดาวนี่เรา Nation Insight ใช่มั้ย Nation Insight Insight ผมพอรู้เลิกเหมือนกันไม่ตอนแรกผมฟังนึกว่าเป็นรายการโหราศาสตร์เอาคุณดูนะโหราศาสตร์คุณดูนะขนาดนายกรัฐมนตรีต้องออกไปเป็นไงอ่ะ2ปอก็ไปนะไปเข้าวัดขอพรเลยนี่ไปที่ไหนเห็นมั้ยล่ะนี่ไปเห็นไหมล่ะไปเลยวันที่19นายกต้องไปสักการะอธิษฐานเพราะดาวพฤหัสมันย้ายราศีครับนี่ๆๆๆมันย้ายเข้าราศีเมษนายกไปอ้าวมาอีกลุงนึงดาวพฤหัสย้ายราศีเนี่ยไหว้ขอพรไปร่างขลุงนี่ไปที่ไหนนะไปที่นี่ไอ้นี่ที่วัดเหมือนกันลุงบอกขอพรให้ฉันดีก็แล้วกันให้ฉันปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะขอพรในการเลือกตั้งหรือเปล่าอ่ะลุงได้ขอพรการเลือกตั้งไม่ตอบคำถามเดินไปเวทีปราศัยอันนี้ตอนไปที่ปราศัยตอนไปที่ชาเชิงเซาที่แปดริ้วไงเนี่ยแสดงว่าเลิกราศี มีผลกับสองลุงเช่นเดียวกันครับ ทำไมมีผลสองลุงต้องดูตัวเลขนี้ครับ นี่มาเข้าสู่ Nation Insight อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อกี้รายการ Insight โหราศาสตร์เลือกตั้งปี54ประชาธิปัตย์พังเลยฐานเสียงเนี่ยเอาดูฐานเสียง3พรรคนะ54ต้องบอกแบบนี้มันจะมีผลในการวิเคราะห์วิบากกรรมของ2ลุง54ประชาธิปัตย์ได้ปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ครับ 11.4 ล้านเสียงจำตัวเลข11เหลือ12ไว้แล้วกันนะตัวเลข112นะครับพอเลือกตั้ง62เกิดพรรคใหม่ขึ้นมาคือพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐได้ไป8ล้าน4ประชาธิปัตย์จาก11ล้านเหลือ 3.9 ล้าน2พรรคนี้รวมเท่าไหร่ครับโยตัวเลขก็ใกล้เคียงกับ11 12ล้านเสียงนั่นไง11 12ล้านเสียงนั่นแหละก็เท่ากับว่ามันแตกมาถูกพอการเลือกตั้งปี66มันแตกออกคราวนี้ไปจาก2พรรคเป็น3พรรคครับมันจะแตกเป็น3พรรคก็อยู่ในฐานเสียงเดียวกันแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงมันจะรู้ทิศทางเลยเราประเมินว่านะจากดูที่Nation Poll ครับว่าความนิยมของพรรคความนิยมของผู้นำเนี่ยเป็นยังไงจาก 11.4 ล้านเสียงเหลือ12แตกมาปี62ปี63เป็น3พรรคโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้ครับพี่โอนี่คือโพที่ไปยังออกมานะจากความนิยมพรรค
รวมไทยสร้างชาติเนี่ยน่าจะได้5ล้านเสียงใน3พรรคเนี้ยรวมไทยน่าจะได้เสียงปาร์ตี้ลิสต์นะมากสุด5ล้านเสียงคิดเป็นตัวเลขสสเอา 307,000 แล้วกันครับคิดว่าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง40แล้วกันสงบัตรเสียเหลือ 307,000 เอาเหลือ37ล้านก็307,000มาหาร37มาหาร5ล้านเนี่ย14สส14ประมาณเนี้ยคือ14ถึง15สสพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐแล้วกันก็น่าจะอยู่ความนิยมน่าจะจากตัวเลขก็คือ 2.2 ล้านนี่จากข้อประตูถามเขานะ 2.2 ล้านก็เท่ากับสส6สสคราวนี้มาดูประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ครั้งก่อนเมื่อกี้เนี่ยครั้งก่อน3ล้าน9ครั้งนี้ก็น่าจะตีตื้นขึ้นมา 4.5 ประมาณ4ล้าน5ก็12สสนี่เห็นไหมนี่คือฐานเสียงของ3พรรคครับครับคราวนี้ไปดูอีกตัวนึงคือลือทั้งประเทศเลยตกลงเขาเลือกพรรคที่ไหนมาดูครับเพื่อไทยไม่เลือกใครยังไม่แน่ใจก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติเรามาดู3เรามาดู2พรรคเลยกันก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐไปเท่าไหร่เพราะกำลังมองถึง2ปอเป็นยังไงพลังประชารัฐ 1.8 ครับ4.6 ส่วนประชาธิปัตย์ 3.6 3.7 ครับแสดงว่าคะแนนในกลุ่มเนี้ยมันล่อยหลอแล้วมันแย่งกันเองครับครับมาดูบัญชีรายชื่อในสังกัดพรรคก็คล้ายเคียงกันพี่วีรวมไทยสร้างชาติเท่าไหร่ 4.5 ประชาธิปัตย์ 3.5 พลังประชารัฐก็ 1.5 เห็นไหมครับจากฐานตัวเลขของโพบอกเราได้เรื่องนึงรวมไทยสร้างชาติจะฟาดฟันกับพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ครับเท่ากับว่า2ปอเนี่ยและประชาธิปัตย์ก็อยู่ในกลุ่มฐานเสียงเดียวกันถูกวิบากกรรมของทั้ง3ท่านเนี่ยทั้ง3ผู้นำต้องแย่งกันเองในคะแนนเสียงเหล่านี้แหละอ่ะเราตัดวงจรของประชาธิปัตย์ออกคราวนี้เรามาโฟกัสกันที่2พรรค2ปอเนี่ยคือ2ปอเราจะเห็น1ก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติถ้าโตขึ้นมันจะดึงใครให้ลงพี่วีพลังประชารัฐให้ลงถือว่ากินกันโดยตรงสองพักนี้กินกันโดยตรงครับประชาธิปัตย์เขานิ่งตรงประมาณนี้แหละ4ล้าน5นะปาร์ตี้ลิสต์นะครับคราวนี้รวมไทยสร้างชาติหรือว่าพลังประชารัฐจะมากจะน้อยกินกันอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้ครับดูฐานเสียงอาชีพต่างๆระดับการศึกษาอายุของที่สนับสนุนรวมไทยสร้างชาติสนับสนุนลุงตู่เนี่ย 61.7 61ถึง75ปีนะระดับการศึกษาก็เนี่ยครับปริญญาตรีไปดูของลุงป้อมมาดูพลังประชารัฐของลุงป้อมพลังประชารัฐผลการวิเคราะห์จากการสุ่มตัวอย่างเคาะประตูบ้านถามดูกทมเลือกเท่าไหร่นะมีสัดส่วนอยู่แค่ 9.8 ครับภาคเหนือตอนล่างสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สุดนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง27ที่สนับสนุนนะที่เหนือไหนอีกภาคตะวันออก9ครับภาคกลางภาคตะวันตก9ภาคใต้11จังหวัดเพราะฉะนั้นมันไปทับกันโดยตรงใน2ขึ้นพี่น้อง2ปอคะแนนในภาคใต้ก็ยังพลังประชารัฐก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นการแข่งกันในกลุ่มคนนิยมระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับคะแนนของกลุ่มคนที่นิยมพลังประชารัฐมันทับกันพอดีเพี้ยเลยครับทั้งในกลุ่มการศึกษาในกลุ่มอาชีพและในกลุ่มช่วงวัยอายุครับครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง2ปอรักกันปานจะกลืนมาทั้งชีวิตสุดท้ายต้องทำยังไงก็ต้องแข่งกันเองต้องแข่งกันเองครับตอนนี้มาดูกลุ่มคนที่นิยมพปชรเมื่อกี้เอาแบบนี้แล้วกันอายุอยู่ในฐานเดียวกันเลยใช่เมื่อกี้39ของเราดูก่อนนะนี่ช่วงนี้นี่61ถึง75ใช่ไหมใช่ 36% ไปดูของลุงป้อมมาดูพลังประชารัฐครับของลุงป้อมมาดูนี่ไง61ถึง75เหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเป็นฐานเสียงส่วนใหญ่เสียงกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นสองพรรคสองพี่น้องจะต้องแย่งชิงพื้นที่จำนวนสสและปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้นัดหมายต้องบอกแบบนี้ถึงเวลานี้ก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์แล้วว่าโอกาสที่ลุงป้อมจะได้เสียงมากกว่าลุงตู่เนี่ยหรือว่าพลังประชารัฐได้เสียงมากกว่ารวมไทยสร้างชาตินั้นมีมากเนื่องจากเขาเน้นสสเขตแล้วก็เป้าหมายชัดเจนนะครับแต่และก็ตอนนั้นต้องบอกว่าโอกาสที่พลังประชารัฐลุงป้อมจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสสูงถูกเทมาทางพลังประชารัฐแต่เหตุการณ์ไม่กี่วันเปลี่ยนเกมเปลี่ยนผันก็คือว่าพลเอกประยุทธ์และทีมงานใช้กลยุทธ์ลุยลงพื้นที่ขณะที่ลุงป้อมใช้วิธีคอสายไป
แล้วก็ไม่ได้ลงพื้นที่ชัดเจนผลที่ตามมาคือนอกจากนั้นเขตต่างๆที่บ้านใหญ่ของพลังประชารัฐก็พลาดเป้าหลายจุดถูกทำให้ตอนนี้ก็บอกว่าเขตก็จริงนะพลังประชารัฐสูงกว่ารวมไทยสร้างชาติแต่ปาร์ตี้ลิสต์เมื่อกี้เราเห็นแล้วโอกาสที่รวมไทยสร้างชาติมีมากกว่าลุงป้อมนี่หลายเท่าเพราะนั้นโดยรวมคะแนนตอนนี้สำรวจมาจากโพของเนชั่นดูจากเป็นสัญญาณสำรวจคนในแวดวงการเมืองเนี่ยน้ำหนักไปทางลุงตู่ครับลุงตู่พลังรวมไทยสร้างชาติน่าจะมีสสรวมทั้งสองทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมากกว่าพลังประชารัฐดูอย่างนี้กลุ่มบ้านใหญ่เดิมทีคิดว่าน่าจะได้หลายหลายพื้นที่แบบเต็มตามที่คาดหวังแต่ถึงตอนนี้พลังประชารัฐไม่ใช่แบบนั้นเพชรชบูรณ์ตอนนี้ครับถูกธาตุไฟเข้าแทรกสมุทรปราการเดิมทีพี่เอชนสวัสดิ์อยู่หน้าท่าทางจะมาเยอะแต่ตอนนี้ธาตุไฟเข้าแทรกครับทั้งก้าวไกลเพื่อไทยตีหนักเพราะฉะนั้นเมื่อยุทธการว่าด้วยเรื่องจับมือกันตั้งรัฐบาลแปลเปลี่ยนพลังประชารัฐก็ถดถอยแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเสียงคะแนนลุงตู่ออกหมัดแค่นี้ยังมีอีกเพราะฉะนั้นคะแนนก็จะไปแย่งมาจากพลังประชารัฐแน่นอนซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายยุทธศาสตร์แล้วก็ลุงป้อมทราบดีเพราะส่วนหนึ่งนอกจากไม่ได้ลงลุยพื้นที่เหมือนลุงตู่แล้วเนี่ยครับความไม่ชัดเจนของการเข้าร่วมรัฐบาลจะเอายังไงกันแน่ทำให้ล่าสุดเนี่ยตอนนั้นบอกว่าจะไม่ร่วมกับก้าวไกลไม่ร่วมเพื่อไทยใช่ไหมก็แกว่งแกว่งเพราะเคมีไม่ตรงกันตอนหลังต้องออกฉบับที่9นี่บอกฉบับที่9ในยะชัดเจนจะตั้งรัฐบาลอย่างไรพาดหัวแบบนี้เลยจะเป็นการส่งสัญญาณออกไปว่าการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้พลิกกลับมารอดูผลการเลือกตั้งพลิกกลับมาไม่บอกชัดเจนรอดูผลการเลือกตั้งนะเพราะสัจจะทางการเมืองเนี่ยการเมืองไม่มีความแน่นอนความแน่นอนคือต้องรอหลังเลือกตั้งปัญหาคืออีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากคะแนนในส่วนต่างจังหวัดและบ้านใหญ่ประเด็นใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองหลวงครับครับเดิมทีพลังประชารัฐที่ลุงตู่อยู่12เสียงคะแนนมา12เสียงแต่ตอนนี้เมืองหลวงเขาบอกว่าฝั ่งขวาเนี่ยจะอ่อนแรงครับอ่อนแรงทั้งลุงป้อมทั้งลุงตู่ครับขวาน่าจะอ่อนแรงแล้วก็สองลุงน่าจะสูญพันธุ์หรือไม่คำถามเขาบอกว่าให้เริ่มดูสัญญาณครับตั้งแต่ตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทมและก็สกในสกรอบนั้นเพื่อไทย20ก้าวไกล14ชาติพัฒน์9และกรุงเทพใน3ไทยสร้างไทย2แล้วก็พลังประชารัฐเนี่ย2ที่นั่งแต่พอโพอย่างรอบนี้ออกมาปรากฏว่าคะแนนในเมืองหลวงของ2ลุงลดลงลดลงลดลงและถ้าไม่ผิดประเด็นว่าด้วยเรื่องสองลุงถ้ายังไม่เคลื่อนในเชิงกลยุทธ์สสในพื้นที่กทม1และ2 1และ2เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวิบากกรรมของสองลุงพี่น้องสองปอที่ไม่สู้กันเลยรักกันปานจะกลืนต้องลงมาสู้ศึกในสนามการเลือกตั้งที่ดูเดือดแน่นอนครับสองปอพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์หากต้องการเป็นนายกสิ่งแรกคือต้องทำเสียงให้ได้มากที่สุดประการที่สองต้องมีเสียงชนะใจคนกทมครับนี่คือเนชั่นอินไซต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ